สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะเรากลับมาพูดถึงเรื่องของคลีนซิ่งกันนะคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นคนที่ชอบใช้คลีนซิ่งในรูปแบบของพวกไมซิลล่าวอเตอร์นะคะคือพวกที่แบบมันเป็นน้ำเป็นขวดอะค่ะแล้วก็ใช้กับสำลีแต่เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเปลี่ยนตัวเองไปลองใช้คลีนซิ่งบาล์มแล้วก็รู้สึกว่าติดใจรู้สึกว่ามันรวดเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายดีนะคะมันจะเป็นแบบกระปุกใช่ปะเวลาที่ใช้แล้วก็แค่แบบนวด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 แล้วก็ล้างหน้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วสามารถชำระล้างเมคอัพได้หมดจดเหมือนกันในเวลาอันรวดเร็วกว่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะซึ่งพวกคลีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยเราต้องใช้ร่วมกับสำลีด้วยเมื่อมีสำลีเนี่ยมันก็เป็นผลทำให้หน้าเราเนี่ยมีริ้วรอยได้ด้วยรู้ปะเพราะว่าสำลีมันเวลาที่ใช้เราก็แบบต้องเช็ดหน้าอย่างเงี้ยทีนี้พอเราเปลี่ยนมาใช้คลีนซิ่งบาล์มเนี่ยมันก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องวอรี่แล้วว่าสำลีเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดริ้วรอยหลังจากที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้คลีนซิ่งบาล์มนะคะก็ได้ทดลองใช้ประมาณ 2-3 ยี่ห้อนะตั้งแต่ยี่ห้อที่แบบว่าดังมากๆไปจนถึงยี่ห้อที่เขาเคลมว่าคลีนซิ่งบาล์มที่ดีที่สุดในโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าเรามีปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องก็คือตาเวลาที่เราคลีนบริเวณดวงตาเนี่ยมันมีความเบลอมากๆเลยนะคะบางยี่ห้อเนี่ยถึงกับเคืองตาเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่แบบไม่สุดอ่ะยังไม่พอใจยี่ห้อไหนเป็นที่สุดสักทีนะคะจนกระทั่งมาเจอคลีนซิ่งบาล์มแบรนด์ไทยทุกคนตกใจมากคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่เรามา Crazy Cleansing Balm เนี่ยเราก็พยายามไปค้นในตู้เครื่องสำอางของเรานะคะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีคลีนซิ่งบาล์มยี่ห้อไหนเก็บไว้บ้างปรากฏว่ามีแบรนด์นี้นะเขาส่งมาให้เราตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยหยิบมาทดลองสักทีก็เอามาทดลองดูปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่เคืองตาเลยเว้ยทุกคนตามันไม่เบลอคือโอเคมันอาจจะมีแบบเบลอบ้างแต่ว่าให้เบลอแค่เลเวล2เท่านั้นขอเปิดตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะทุกคนกับนี่เลยค่ะชันชันแดนแบรนด์นี้ชื่อว่า9210นะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Make Up Melt Away Cleansing Balm จะบอกว่าแพ็คเกจคือแบบดูธรรมดามากเลยเห็นป่ะเป็นสีขาวๆแล้วก็น้ำหนักก็ไม่หนักด้วยอันนี้มัน50มิลแต่น้ำหนักก็แบบว่าค่อนข้างเบาแล้วเราก็มองข้ามเขาไปทิ้งไว้ในตู้เครื่องสำอางนานมากจนมีโอกาสได้หยิบกลับมาใช้ผลปรากฏพบว่าบาล์มเขาเนื้อนุ่มมากทุกคนขอเปิดให้ดูหน่อยสภาพก็คือแบบว่ามีการใช้ไปแล้วนะคะมีความทะลุทะลวงเล็กน้อยใช้จริงไรจริงแล้วเขาก็มากับไม้พายเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้ตักคลีนซิ่งบาล์มขึ้นมาใช้เดี๋ยวเราจะตักเนื้อออกมาให้เพื่อนๆดูถึงความนุ่มนิ่มของบาล์มเขาตอนแรกเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยนะคะเราต้องใช้วิธีนวดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลิปสติกเนี่ยมาป้ายหน่อยนะคะอันนี้เป็นลิปจิ้มจุ่มก็ค่อนข้างมีความแมตต์เพื่อให้ดูว่าประสิทธิภาพของบาล์มเนี้ยมันขนาดไหนเดี๋ยวให้ลิปสติกมันเซตตัวนิดนึงนะคะให้มันมีความแมตต์เรียบเนียนไปเลยลิปสติกนี้มันแมตต์มากนะคือติดทนนาน24ชั่วโมงอะลิปเริ่มแห้งแล้วเรามานวดด้วยคลีนซิ่งบาล์มกันเห็นป่าวว่ามันแบบเมคอัพมันหลุดออกมาเลยอะค่ะแล้วเนื้อเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมทุกคนแล้วฟีลลิ่งคือแบบนุ่มมากตกใจเลยอะคือนุ่มแบบนุ่มจริงๆแล้วมันก็แบบไม่เหนียวไม่หนืดด้วยนะดูดิเอาเมคอัพออกแบบหมดจดเลิศมาแล้วกลิ่นผลิตภัณฑ์ก็มีความหอมแบบผ่อนคลายด้วยที่ไปอ่านมานะคะสารสกัดหลักของเขาเนี่ยเขาสกัดมาจากดอกไม้สีม่วง3ชนิดด้วยกันแน่นอนมันก็จะเป็นแบบกลิ่นดอกไม้ที่เราดมว่าหอมเนี่ยอย่างแรกเลยคือดอกเดซี่ป่าตัวนี้มาช่วยในเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ลดความหมองคล้ำอย่างที่2คือดอกโบตันนะคะมาช่วยในเรื่องแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านริ้วรอยนั่นเองส่วนดอกที่3คือดอกกล้วยไม้อันนี้เขามาช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวขั้นสุดเลยคือสารสกัดเขาเนี่ยก็มาจากธรรมชาติเยอะมากๆเลยถือว่าปลอบประโลมผิวไปในตัวเป็นคลีนซิ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องบำรุงผิวไปในตัวด้วยอันนี้เราก็ว่าเลิศนะคะเดี๋ยวเราขอเอามือไปล้างน้ำก่อนล้างน้ำเรียบร้อยนะคะจะเห็นเลยว่ามันสะอาดมากแล้วก็เขาไม่เกินกินความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวเห็นว่าเนี่ยผิวมือยังมีความนุ่มนิ่มอยู่เห็นไหมตรงนี้แหละที่เราประทับใจที่สุดเลยล้างที่มือไม่พอเดี๋ยวจะโชว์ล้างบนใบหน้าตอนนี้ให้ดูกันด้วยนะคะแบบจัดๆเลยตอนนี้เมคอัพบนใบหน้าก็ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นที่มีความกันน้ำคิ้วนะคะก็แน่นปากนี่ก็เป็นลิปจิ้มจุ่มที่มีความแมทมากแล้วก็ติดทนมากเหมือนกันส่วนขนตานี่คือมาสคาร่ากันน้ำเหมือนกันนะคะทดลองให้ดูเลยว่า9210 Cleansing Balm ตัวนี้เนี่ยเขารสขนาดไหนแบบว่าเราเปลี่ยนมาใช้
ตัวนี้แทนเคาน์เตอร์แบนที่เคยทดลองมาเลยนะคะอันนี้พูดแบบจริงๆจังๆไม่โกหกสาบานเลยใช้จริงๆทดลองจริงใช้ไม้พายนะคะตักมาปาดที่หน้าตอนแรกมันจะแบบเนื้อมันจะดูแบบแข็งๆนิดนึงนะคะแต่พอปาดไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นความนุ่มเว้ยโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนกันนวดกันเราชอบขั้นตอนนี้ที่สุดลูกจิ้มจุ่มเชื่อว่าแน่นมากก็สลายได้ด้วยบาล์มนี้นะทุกคนเริ่มจากรองพื้นก่อนเลยเนี่ยเห็นปะว่ามันแบบเริ่มหลุดออกมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมมันเลิศค่ะทุกคนคิ้วถูไม่กี่ปื้นไม่ได้ถูแรงด้วยเด้อดูดิเห็นปะแล้วกลิ่นก็แบบหอมชอบมากคิ้วด้านนี้บ้างต่อไปตาเราต้องหลับตานิดนึงเพื่อกันไม่ให้เขาเข้าตาเด้อซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเข้าตาไปก็ไม่เคืองตาแล้วก็ตาไม่เบลอด้วยนะคะคือรสจริงๆตอนนี้ก็จะเหมือนแพนด้านิดนึงนะเนี่ยแล้วก็คลีนขึ้นอย่างนี้เห็นป่ะว่าแบบมาสคาร่ามันเริ่มหลุดออกมาเห็นป่ะตอนนี้เป็นแพนด้าเวอร์โอเคเดี๋ยวจะขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงนี่คลีนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เช็ดเนาะคืออยากให้เพื่อนๆเห็นว่าหน้าเรามันยังมีความนุ่มนิ่มอยู่อะค่ะทุกคนคือเขาไม่กลืนกินน้ำมันตามธรรมชาติของผิวเราไปจริงๆเว้ยดูดิเลิศมากแฮปปี้มากมากเลยนะคะกับ cleansing balm 9-10 ตัวนี้เนี่ยมาสคาร่าก็แบบเอาออกหมดจดคือที่เราใช้คือมันกระหน่ำมากๆอะแก cleansing water ธรรมดาเนี่ยก็เอาไม่อยู่ต้องเป็นแบบ eye and makeup remover เท่านั้นนะคะถึงจะใช้ได้แต่ว่าหลังจากที่มันเจอเจ้า9-10 cleansing balm ตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะใช้แค่เจ้าเนี่ยกระปุกเดียวอยู่เลยอยู่จริงๆขอเช็ดหน้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเมคอัพหมดจดขนาดไหนนะคะเราจะใช้สำลีกับ cleansing water ลองคลีนดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรตกค้างบนใบหน้าเราหรือเปล่าร้องกันอีกเฮ้ยสำลีขาวสะอาดคือจัดว่าหมดจดเว่อร์เลยนะคะมันรสจริงๆค่ะทุกคนกับ cleansing balm 9-10 จากคนอย่างเราที่แบบมีความติดเคาน์เตอร์แบรนด์มากๆเลยไม่ค่อยแบบว่ามาใช้แบรนด์ที่เราไม่ค่อยรู้จักอะไรเงี้ยแต่9-10เขาได้เปลี่ยนความคิดของเราจริงๆนะคะมันดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันล้างสะอาดหมดจดจริงๆนะแถมหน้ายังนุ่มอยู่ด้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช่เลยอ่ะสำหรับเรานะคะราคามาดีงามมากอันนี้คือกระปุกเนี่ย50 มิลลิลิตรนะคะราคาเพียง399 บาทนั่นเองค่ะทุกคนราคาดีค่ะแถมใช้ได้นานด้วยมาตั้ง50 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็พกพาง่ายมันเบาดีนะอันนี้เสียอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นของเรานะคะคือเรารู้สึกว่าเขาทำแพ็กเกจออกมามันไม่ได้แบบมีเสน่ห์ดึงดูดใจอะไรขนาดนั้นอะแต่ของข้างในบอกเลยว่าคุณภาพมันแน่นมากจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ลองคลีนซิ่งนี้คลีนซิ่งบาล์มเนี่ยนอกจากมันเป็นขั้นตอนเดียวจบแล้วนะคะคือมันยังอ่อนโยนต่อผิวมากๆเราแค่นวดนวดอ่ะมันไม่เหมือนกับการใช้สำลีที่มันต้องมีการเสียดสีบนผิวหน้าทำให้เราเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนมาใช้คลีนซิ่งบาล์มเนี่ยลดปัญหาการทำลายผิวไปได้เยอะมากเลยแถมตัวนี้เนี่ยไม่เคืองตาไม่เบลอตานะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยตกหลุมรักเจ้าตัวนี้มากๆเลยก็เป็นโปรดักต์ที่เราอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าของเขาจะดีงามขนาดนี้ใครสงสัยเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปช็อปกันได้ตามช่องทางจัดจำหน่ายตามนี้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะกับคลิปวันนี้ใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนหรืออยากจะให้เราทำรีวิวคลีนซิ่งบาล์มตัวไหนเข้ามาแนะนำเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย